รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำด้านสังคมของไทยและอาเซียนมุ่งให้คนอยู่ดีมีสุขในสังคมคุณภาพจึงได้มีแนวคิดพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านสังคมหรือเมืองสร้างสุขในพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีโดยนำที่ตั้งหน่วยงานในสังกัดในพื้นที่มาพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในทุกช่วงวัยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาพื้นที่บูรณาการในรูปแบบการมีส่วนร่วมและก็สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศตามแนวคิดยุทธศาสตร์20ปีภายใต้วิสัยทัศน์ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนดังนั้นคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านสังคมหรือเมืองสร้างสุขภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จึงเห็นความสำคัญของการพัฒนาต้นแบบการทำงานแบบองค์รวมสำหรับให้บริการประชาชนอย่างครบวงจรก็จึงจัดงานเมืองสร้างสุขภายใต้ธีมงานสร้างอาชีพสร้างรายได้สู่เมืองสร้างสุขทางกระทรวงพม.เองนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับเรามีพื้นที่ตรงนี้อยู่เป็นพื้นที่ที่ใหญ่แล้วก็ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์เต็มที่ก็มีแนวคิดนะครับว่าเราอยากจะพัฒนาพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ตัวอย่างนะครับอย่างที่ท่านทิพดีได้รายงานนะครับให้เป็นพื้นที่ตัวอย่างที่แสดงถึงในกลุ่มเป้าหมายนะครับทุกกลุ่มได้รับการดูแลอย่างดีแล้วก็เป็นพื้นที่เปิดนะครับที่ทั้งคนทั่วไปนะครับก็เข้ามาใช้ประโยชน์หรือว่า อยู่ไม่ใช้ประโยชน์ร่วมกันนะครับกับกลุ่มเป้าหมายได้4 3 2 1วันนี้นะถือว่าเป็นการเปิดงานของเราแล้วWe'll be right back.
ำไมถึงชื่อไม่ขาเนี่ยสงสัยต้องถามผอแล้วล่ะทำไมใช้ชื่อบ้านไม่ขาเป็นไงสูตรนี้โอเคนะคะอร่อยนะคะอร่อยมากเลยครับถ้าสนใจไปที่บ้านโมกุลลพบุรีนะคะผมจำคือถ้าผมอยากทานอีกทีต้องไปที่ลพบุรีสวัสดีครับนี่นี่นี่นำเสนอนี่คืออะไรเอ่ยลูกชุบหรือเปล่าครับอันนี้ลูกชุบเฟอร์นิเจอร์ไม้เป็นอีกหนึ่งประเภทที่จะต้องอาศัยความชำนาญและความปราณีตเพราะจะต้องทั้งเลื่อยทั้งเจาะฉลุตอกไปจนถึงการขัดเลยค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะค่อนข้างที่จะมีความอันตรายไม่ว่าใครที่จะทำเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากแต่วันนี้ค่ะแหวนจะพาคุณผู้ชมไปทึ่งกับความสามารถของช่างไม้ที่แม้ว่าจะมองไม่เห็นก็ไม่ใช่อุปสรรคสำหรับการทำงานค่ะแทนพี่ๆเขานะคะยังมีความพิถีพิถันในทุกขั้นตอนกว่าจะออกมาเป็นเฟอร์นิเจอร์สัก1ชิ้นค่ะงานไม้ทุกชนิดแม้มองไม่เห็นก็ไม่เป็นอุปสรรคสำหรับเราครับ yeah! แล้วหน้าที่ของพี่บุญมีในการเป็นช่างไม้นั้นจะต้องทำอะไรบ้างล่ะคะก็หลายๆอย่างครับก็ฝึกมาเรื่อยๆก็ตัดไม้ผ่าไม้แล้วก็ขัดข้างโต๊ะสนามมนหัวโต๊ะเจาะไม้ละพื้นพวกอะไรพวกนี้ทำได้ครับติดตั้งแบบด้วยตัวเองได้ yeah! โอ้โหทำได้เยอะขนาดนี้เป็นช่างไม้มากี่ปีแล้วล่ะคะก็อยู่ที่นี่มา17ปีแล้วครับช่วงแรกๆมองไม่เห็นเคยกลัวที่จะทำงานไม้บ้างไหมล่ะคะเนี่ยการที่เรามองไม่เห็นเราต้องป้องกันตัวเองให้มากกว่าคนหลายเท่าครับจะมัวร้องเพลงหรือว่าเอาสติไปใช้อย่างอื่นไม่ได้เลยครับแล้วพี่บุญมีมีวิธีการป้องกันตนเองจากอุบัติเหตุอย่างไรล่ะคะเช็คเครื่องก่อนว่าใบเลื่อยเราขึ้นเท่าไหร่แล้วเราจะเข้าไปหาเครื่องได้เท่าไหร่เงี้ยครับเราต้องเช็คเครื่องตรวจเครื่องก่อนพวกตาบอดเขาจะละเอียดกว่าบางทีเขาจะคำไปถ้ามีไม้แตกหรือใบอะไรเนี่ยบางทีเราใช้ตามองเขาไม่เห็นเขาใช้มือสัมผัสที่เขารู้คุณผู้ชมคะช่างไม้จากศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอดกลุ่มนี้ไม่เพียงแต่ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ทั่วไปนะคะแต่ยังรับผลิตตามออเดอร์ที่ลูกค้าต้องการสามารถเลือกแบบวัสดุและลักษณะใช้สอยได้อีกด้วยค่ะเรียกได้ว่ามาที่นี่นะคะครอบคลุมทุกความต้องการเลยทีเดียวค่ะจุดหนึ่งของการส่งเสริมให้คนตาบอดซึ่งสำเร็จการศึกษาแล้วแต่ไม่มีงานทำก็เป็นที่มาว่ามูลนิธิถึงได้ตั้งศูนย์พัฒนาชีพคนตาบอดงานหลักของเราก็คือโต๊ะสนามที่ทำกันมาต่อเนื่องเป็นงานตัวหลักเลยเราก็คิดว่าเราภูมิใจที่เรามองไม่เห็นแล้วเราก็ยังมีงานทำอะไรเงี้ยคนอื่นเขายังลำบากกว่าเราเยอะคนอื่นเขาไม่มีงานทำก็มีอะไรเงี้ยเราภูมิใจแล้วที่เรามีงานทำเชื่อชูเกียรติสนับสนุนการทำความดีโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์วันนี้ในช่วงเชื่อชูเกียรติเรากลับมาที่สมาคมสติปัญญากันอีกรอบนึงนะคะพูดถึงความรักความเอื้ออาทรในการที่จะทำให้เด็กหลายๆคนที่ประสบปัญหาทางสติปัญญานั้นกลับมาฟื้นฟูและมีความสุขอยู่ในสังคมได้นี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างวันนี้ค่ะน้องน้ำหวานสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะคุณดริชัยสงครามเป็นอีกท่านนึงนะคะที่เลี้ยงลูกมาด้วยความเรียกว่าความรักและความอดทนรู้ว่าน้องน้ำหวานป่วยตั้งแต่ตอนอายุกี่ขวบคะเด็กขออายุครบเดือนหนึ่งค่ะเป็นตัวแล้วหมอก็บอกว่าน้องมีอาการผิดปกตินะให้แพทย์เช็ค
แล้วก็รู้ว่าน้องเป็นดาวซินโดรมแรกก็คือตกใจเนาะก็รู้สึกเสียใจอยู่ระยะสั้นๆนอกจากนั้นเราก็มีความรู้สึกว่าเราจะต้องทำให้กับเขาเต็มที่ก็คือเลี้ยงดูเขาอย่างเต็มที่อย่างเช่นว่าตอนเด็กๆก็พาเขาออกไปร่วมกิจกรรมไปพบญาติพี่น้องเพื่อนๆให้เขาได้มีพัฒนาการเหมือนคนทั่วไปเหมือนเด็กปกติจนถึงระดับหนึ่งเราก็หาความสามารถพิเศษของน้องน้องน้ำหวานทราบได้ไงคะว่าตัวเองมีความสามารถทางด้านมายากลนะคะคุณแม่อันนี้เราเห็นจากความสามารถพิเศษในตัวเขาก่อนนะคะอย่างเช่นว่าเขามีความจำมีความแม่นยำในหลายๆอย่างพอดีไปงานโชว์เห็นโชว์มายากลน้องเขาก็ชอบดูเหมือนเขาตื่นเต้นนะคะเห็นนกเห็นอะไรออกมาอย่างเงี้ยก็เลยมีความรู้สึกว่าลองให้น้องเพราะว่าเราก็หาตัวตนเขาอยู่ว่าเราจะพัฒนาเขาต่อยอดเขาได้ยังไงในสิ่งที่เขามีอยู่แล้วอย่างเช่นว่าเขามีความว่องไวมีความจำแล้วก็หลายๆอย่างก็เลยพอไปเห็นมายากลนั้นลองไปเรียนมายากลดูไหมอะไรเงี้ยพอเรียนแล้วน้องเขาก็ชอบจะอยากมายากลหนูชอบใช่ไหมคะหนูชอบมายากลเหรอคะไม่ใช่อากาศเออหน้ากากหนูเปลี่ยนหน้ากากได้ค่ะหน้ากากจีนตัวนี้ละค่ะหนูจำได้หนูจำได คือความภาคภูมิใจที่น้องทอยคุณแม่ดีใจที่สุดค่ะการช่วยเหลือตัวเองไหมคะน้องเขาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในทุกๆเรื่องอย่างกิจวัตรประจำวันอย่างเงี้ยเขาก็ทำได้ดีค่อนข้างได้ดีแล้วมาที่สมาคมตอนนี้เนี่ยได้บอกอะไรเพิ่มเติมคะก็มาเดินแบบค่ะน้องชอบใช่ไหมคะชอบค่ะชอบเรื่องการแสดงภูมิใจครับภูมิใจเพราะว่าตอนแรกๆก็เป็นทุกข์อยู่ในใจนิดหน่อยว่ากลัวลูกจะไม่มีความสุขในตัวเองนะครับแต่เห็นเขาเดินได้เขาวิ่งได้ตั้งแต่นั้นมาแล้วก็ดีใจครับก็อยากจะฝากบอกว่าอันดับแรกก็คือเราต้องเข้าใจลูกของเราครับแล้วเราก็คิดว่านี่มันเป็นสิ่งที่เราจะต้องยอมรับแล้วก็พยายามที่จะฝึกเขาให้ได้นะครับคุณจะคิดว่าลูกเราเป็นเด็กปกติธรรมดาคนหนึ่งอย่างเงี้ยคือแบบพยายามมองข้ามไปแล้วเด็กเขาก็จะเข้าใจถ้าเราเอาความเครียดหรือความไม่สบายใจส่งออกไปเด็กเราเขาจะรับได้นะครับไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็ดำเนินชีวิตให้เป็นปกติที่สุดนะครับและวันนี้ในช่วงเชิดชูเกียรติก็ขอร่วมกันช่วยส่งกำลังใจให้กับน้องน้ำหวานนะคะสาวน้อยนักมายากลที่กำลังตามหาความฝันพร้อมกับครอบครัวค่ะการทำความดีโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับกระป๋อมวรรัตน์กาญจนราษฎร์นะคะในวันนี้ค่ะผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับแรงบันดาลใจและอาชีพที่น่าสนใจของคนพิการในช่วงนักสู้มืออาชีพค่ะจุดเริ่มต้นมาจากเงินกองทุนที่ทางรัฐบาลได้มอบหมายให้กับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นผู้ขับเคลื่อนงานค่ะเพื่อให้คนพิการได้มีเงินทุนในการประกอบอาชีพลดภาระสร้างรายได้และยังเป็นกำลังสำคัญให้กับประเทศชาติต่อไปค่ะ
และตอนนี้นะคะผมอยู่ที่หน้าบ้านของคุณดวงพรพงพิทักษ์ค่ะนักสู้มืออาชีพของเราในวันนี้นะคะเธอและสามีของเธอทำอาชีพประมงเลี้ยงหอยค่ะและต้องดูแลลูกชายที่มีความพิการทางสมองอีกด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเธอแล้วก็ไปเรียนรู้วิธีการทำประมงเลี้ยงหอยกันเลยดีกว่าค่ะอ้าวสวัสดีค่ะพี่ดวงพรสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้ขอมาพูดคุยด้วยหน่อยนะคะค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่บ้านของคุณดวงพรพงพิทักษ์ค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันก่อนที่เราจะไปเจาะลึกอาชีพประมงของพี่เขาค่ะพี่ดวงพรคะพี่ดวงพรทำฟาร์มเลี้ยงหอยมานานแค่ไหนแล้วคะ20ปีแล้วค่ะ20ปีค่ะแล้วเพราะอะไรถึงเลือกทำอาชีพนี้คะก็บ้านเราอยู่ติดทะเลแล้วก็เป็นอาชีพที่พื้นบ้านก็คือเขาทำมาตั้งแต่ยุคคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายแล้วทราบมาว่าพี่ดวงพรกับสามีเนี่ยจะต้องแบ่งหน้าที่กันทำอีกหนึ่งหน้าที่อะค่ะที่จะต้องดูแลลูกชายที่มีความพิการทางสมองแบ่งหน้าที่กันยังไงบ้างคะหนูเนี่ยจะต้องอยู่บ้านดูหลานด้วยดูลูกด้วยแล้วก็ไม่ได้ทำงานก็ให้พ่อบ้านเนี่ยเขาไปดูแลฟาร์มหอยแล้วเราเนี่ยก็ดูผู้ป่วยแล้วก็ต้องไปหาหมอให้ตรงเวลากินยาตรงเวลาแล้วพี่ดวงพรรู้จักกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการได้ยังไงคะก็รู้จักมาจากอบต.เขามาแจกใบปลิวค่ะก็เลยไปหากองทุนผู้พิการค่ะแล้วเขาก็เลยให้กู้มากู้คนแรกเลยได้ 60,000 ค่ะกองทุนนี้กู้ง่ายไม่เสียดอกเบี้ยแล้วก็คืนก็ไม่ลำบากถ้าอย่างนั้นพี่ดวงพรครับผมอยากไปเจาะลึกถึงอาชีพการทำประมงค่ะโดยเฉพาะฟาร์มหอยพาไปชมหน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวให้พ่อบ้านพานำไปดูเลยค่ะได้เลยค่ะไปกันค่ะทะดาและตอนนี้นะคะผมก็อยู่กลางทะเลค่ะที่เห็นไม้ปักๆแบบนี้ใช่แล้วค่ะเราอยู่กันที่ฟาร์มหอยค่ะของพี่ธนานะคะซึ่งเป็นสามีของพี่ดวงพรค่ะเดี๋ยวพี่ธนาเขาจะงมลงไปจับหอยให้พวกเราชมกันจัดๆเลยนี่ค่ะได้หอยเรียบร้อยแล้วงั้นเดี๋ยวเรากลับบ้านไปลองรับประทานกันดูดีกว่าค่ะพี่คะไปเลยค่ะกลับบ้านกันโอ้โหคุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นี้ผมได้ไปเรียนรู้การทำฟาร์มหอยมาเพิ่งทราบเหมือนกันว่ามีขั้นตอนที่ยากมากเลยพี่ดวงพรคะวันนี้นะคะผมต้องขอขอบคุณมากมากเลยขอขอบคุณพี่ดวงพรพงพิทักษ์ค่ะที่มาบอกเล่าเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจดีๆในการประกอบอาชีพเลี้ยงหอยให้กับพวกเราทุกคนค่ะขอให้กิจการร่ำรวยเฮงๆหอยตัวโตๆแล้วก็เลี้ยงขึ้นมาขายได้ดีเทน้ำเทท่าเลยนะคะขอบคุณค่ะช่วงนักสู้มืออาชีพขอมอบเกียรติบัตรบุคคลคุณภาพให้กับคุณดวงพรพงพิทักษ์เพื่อเป็นกำลังใจในการประกอบอาชีพที่ดีแบบนี้ต่อๆไปค่ะครั้งหน้าผมจะกลับมาพร้อมกับนักสู้มืออาชีพท่านไหนและอาชีพอะไรคอยติดตามกันนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วผมต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะทางรัฐบาลได้เพิ่มเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการจาก500บาทเป็น800บาทและยังได้เพิ่มวงเงินกู้จาก 40,000 บาทเป็น 60,000 บาทถ้ามีคนพิการที่สนใจจะกู้เงินเกินวงเงินที่กำหนดไว้สามารถกู้ได้สูงสุดถึง 120,000 บาทแต่จะพิจารณาเป็นรายๆไปค่ะศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการเปิดรับสมัครบริการฝึกอาชีพประจำปี2562สมัครได้ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดงตั้งแต่วันที่1มิถุนายนจนถึง30กันยายน2562สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการโทร024625008หรือ Facebookศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะคะสวัสดีค่ะสุทวินกระแสสินนะคะชื่อเล่นชื่อน้องทามนะคะทำงานที่นี่ในตำแหน่งหัวหน้างานที่เป็นเอกสารนะคะทำงานที่นี่ก็มา15ปีแล้วค่ะเกิดจากคนขับรถชนเมาแล้วขับค่ะเผอิญทำซ้อนมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีคนขับรถกระบะมาขับชนนะคะปก
ติเราทำงานเป็นเอกสารหนังสือเข้าออกของบริษัทแล้วก็รับนัดของเจ้านายกรรมการผู้จัดการแล้วก็งานที่เราจะได้ท้าทายตอนนี้ก็คืองานของ IPO บริษัทขณะนี้กำลังจะนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดทรัพย์แล้วก็งานโครงการใหม่ที่จะมีความรู้ในเรื่องของการประมูลงานต่างๆที่รัฐบาลเขามีโครงการมาค่ะล่าสุดเราไปงาน Team Building ของผู้บริหารแล้วก็ไปที่ลิเป๊ะที่สตูลก็ทุกคนก็ช่วยหมดขึ้นรถลงเรือก็ช่วยดูแลกันหมดเพราะว่าที่นี่มันเหมือนครอบครัวเขาไม่ได้มองว่าทำพิการด้วยซ้ำอย่างกรรมการทำก็ไม่ได้มองว่าทำพิการเพราะว่าทำช่วยงานได้เต็มที่ไงเขาก็เลยไม่มองตรงนั้นถือว่าเราปกติทุกอย่างแต่ที่นี่ดีอย่างก็ออฟเฟอร์ให้เราทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นลิฟต์ห้องน้ำหรืออะไรก็แล้วแต่คนพิการต้องมาอันดับหนึ่งถ้ามีอุปสรรคเรื่องงานก็จะเป็นพวกติดตามงานแล้วมันไม่บรรลุผลน่ะเราต้องรอมาอีกวันนึงหรือ2วันอะไรอย่างเงี้ยเวลางานเราจะเดินต่อมันก็จะมีอุปสรรคในเรื่องการทำงานตรงนี้แต่ถ้าปัญหาทางแก้ของทางนะคะก็คือมีปัญหาอะไรแจ้งเมลมาก่อนได้เลยเราจะได้เคลียร์ปัญหาตรงนั้นไปก่อนว่าสมควรที่จะหยุดหรือว่าให้ชะลอไปก่อนเคล็ดลับของทามนะคะทำงานยังไงก็ได้ให้มันมีความสุขอะเราไม่ต้องไปคิดเยอะวันนี้เราทำอย่างนี้ได้พรุ่งนี้เราก็ทำได้ดีกว่านี้ทามรู้สึกแบบนี้นะคะถ้าเราตั้งรับว่าเราพร้อมที่จะรับงานแสดงว่าเราต้องทำได้เราต้องภูมิใจว่าเราต้องทำได้ก่อน มีท้อบางทีก็อาจจะท้อว่าเอ้าเราทำงานเยอะมากไปหรือเปล่าเวลาที่เราอาจจะน้อยแต่ว่าถามว่าเราทำงานแล้วมีความสุขไหมมันก็มีความสุขอะเพราะว่างานมันก็ให้เงินเราอะเราก็ทำงานมีบ้านมีรถอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถสร้างด้วยตัวเราเองได้ไม่ต้องไปเป็นภาระของพ่อกับแม่หรือพี่น้องอะไรเงี้ยก็ภูมิใจอะค่ะเพราะว่าไม่คิดว่างานที่ทำอยู่มันหนักมันคือเราคิดว่ามันเป็นบทเรียนแล้วก็มีความท้าทายงานที่จะเกิดขึ้นมากกว่าถ้าเรามองว่ามันเป็นงานหนักหรือมันมีอุปสรรคมันก็จะก่อให้เกิดบั่นทอนในใจเรามากกว่าอยากมีกิจการเป็นของตัวเองก็คืออยากเปิดร้านอาหารเป็นร้านสเต็กและผักพวกแบบไฮโดรโปนิกอะค่ะเพราะว่าเรามาแนวนี้เราน่าจะทำได้เพราะเราชอบทานด้วยลูกค้าเหรอคะทุกแนวเลยพี่อยากทำให้ทุกแนวเลยไม่ว่าจะเป็นเด็กตั้งแต่ขวบ2ขวบสปาเกตตี้กินได้หมดราคาไม่แพงค่ะขายตามท้องตลาดได้เลยเพราะว่าไม่เอาแพงค่ะถ้าดูทำอยู่ตอนนี้ทำอยากให้ทุกคนน่ะคิดบวกแล้วก็ให้กำลังใจตัวเองเพราะว่ากำลังใจตัวเองเป็นสิ่งที่ดีที่สุดไม่งั้นเราจะไม่กล้าที่จะฟันฝ่าอุปสรรคที่มันจะเกิดขึ้นภาคหน้าได้อันนี้ทำขอฝากเป็นกำลังใจให้ตัวเองแล้วก็พี่ๆที่กำลังตกงานหรือหางานอยู่หรือว่าน้องๆที่ยังไม่มีงานทำทำอยากให้ทุกคนออกมาเผชิญโลกภายนอกกับทำดีกว่าว่าแต่ละคนมันเป็นยังไงแล้วแบบดูซิว่าเขาคิดกับเรายังไงแล้วเราอยู่ในโลกคนเดียวหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่เราต้องอยู่ในสังคมให้ได้